่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่เปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำเภาหมู่ที่1ตำบลเหมืองหม้อผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกันคับข้างเมื่อเข้าวันที่30ตุลาคม2565ที่บ้านเลขที่82/5หมู่ที่1บ้านสำเภาตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายสมศักดิ์สุขประเสริฐนายอำเภอเมืองแพร่เป็นประธานประกอบพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำเภาหมู่ที่1โดยมีนายโชติอินแสนประธานคณะกรรมการหมู่บ้านกล่าวรายงานและมีชาวบ้านบ้านสำเภาหมู่ที่1ตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีกับนางเครือวันปัญญาไวยหรือดีเจปอนผู้ใหญ่บ้านนายทองคำยาโนหรือคำนายณัฐพงษ์ปัญญาหรือแบล็กผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และงานแสดงมุทิตาจิตนายดำรงปัญญาอดีตผู้ใหญ่บ้านและนายสุรชาติครองสุขอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหลังจากรายงานแล้วก็ได้มีพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านซึ่งจัดทำขึ้นใหม่และพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในการเปิดป้ายค่ำวันนี้ได้มีเมตตาธรรมจากครูบาพัฒน์วิสุทธสีโลรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระพุทธวิชิตมารตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เกจิดังของจังหวัดแพร่และภาคเหนือได้มีเมตตามาเจิมป้ายและประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับผู้ใหญ่คนใหม่และทีมงานตลอดจนผู้ที่มาร่วมงานทางด้านผู้ที่ได้ขึ้นกล่าวคำอวยพรและแสดงความยินดีนำโดยนายสมศักดิ์สุขประเสริฐนายอำเภอเมืองแพร่นายพิภพฐานวุฒิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นายวุฒิพงศ์กาซองสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขต2อำเภอเมืองแพร่นายภาสกรหม้อกรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองแพร่นายพรหมมาคำแปนนายกอบต.เมืองหม้อนายสุวพรผิวบัวคำกำนันตำบลเหมืองหม้อดร.วัฒนศิริรัตน์กันตยานมุนีประธานกรรมการบริหารสถาบันโหราศาสตร์สภาโหราคณาจารย์สำนักเทพจันทรคุปหัวหน้าคณะทำงานในหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุลโรจน์นางสาวชนกนันท์สุภสิริผู้อำนวยการมูลนิธิแพร่น้ำใจตัวแทนส.ส.สิริวรรณปราศจากศัตรูในพิธีเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสำเภาหมู่ที่1ยังมีการแสดงบนเวทีรำอวยพรจากโรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อรำกองยาวจากชมรมรักสุขภาพตำบลเหมืองหม้อกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเหมืองหม้อผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานร่วมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีอย่างล้นหลามค่ะทั้งในเรื่องของการเปิดป้ายหมู่บ้านและก็ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่1นะครับผู้ใหญ่นะครับคนใหม่ของเรานะแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่รักนะครับเป็นที่รักแล้วจะทำให้หมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านสำเภาหมู่ที่หนึ่งของเราเนี่ยนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับที่จะทำให้พัฒนาหมู่บ้านของเราให้เกิดทั้งในเรื่องความมั่นคงความมั่งคั่งแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่เย็นเป็นสุขไปก็จริงๆแล้วหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ผู้ใหญ่ปอนของเราเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในหมู่บ้านของเราเพราะจริงๆแล้วหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดและเป็นหน่วยการปกครองที่สำคัญที่สุดถ้าหมู่บ้านไร้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยความไม่มีความสงบไม่มีความสามัคคีนะครับก็จะทำให้ปกครองมีปัญหานะครับตั้งแต่ส่งผลไปถึงระดับตำบลหมู่บ้านแล้วก็ถึงอำเภอถึงประเทศชาติด้านที่สำคัญที่สุดหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทั้งผู้ช่วยเนี่ยต้องรับภาระเยอะแล้วนะครับทั้งในเรื่องของเป็นผู้ช่วยในอำเภอช่วยนายอำเภอนายอำเภอที่ทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กฎหมายที่นายอำเภอต้องรักษาเนี่ยถ้าเป็นระดับพระราชบัญญัติใน200กว่าฉบับยังถ้าอ่านแล้วยังจำไม่ได้เลยนะครับเยอะมากทุกอย่างเป็นหน้าที่อะไรที่เป็นหน้าที่ของนายอำเภอเป็นของผู้ใหญ่บ้านหมดแล้วรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านต้องรับงานทั้ง20กระทรวงสังเกตจะมาอยู่เรื่อยๆหลังเครือผู้ใหญ่หลังคาเรือผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องอยู่บนบ่าและต้องแบกหนักขึ้นมันก็ฝากไว้ด้วยขอให้ทำหน้าที่โดยเฉพาะฝ่ายปกครองของเรานะครับให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางเริ่มมาและก็ในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมของท่านปกครองต้องได้ตามประการหมู่บ้านที่ต้องทำงานนะครับแล้วก็ขอให้สุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจงคุ้มครองให้ท่านผู้ใหญ่บ้านประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับสำเร็จมหัศจรรย์เหนือมนุษย์ทั้งปวงนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขมีความเจริญแล้วก็ปราศจากโรคภัยและประหยัดอันตรายใดๆทั้งสิ้นและขอให้การทำหน้าที่แล้วก็
ป็นสิ่งที่นะครับมีมงคลต่างๆแล้วก็อย่าได้มีปัญหาบริษัทต่อไปสุดท้ายนี้ก็ผมขอเวลานี้ขอเวลาเป็นมงคลร่วมขอเปิดงานเปิดป้ายหมู่บ้านแล้วก็ป้ายเทศกาลผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบ้านสำเภาตำบลหมู่ม่วงอำเภอเมืองแพร่ณบัดนี้ครับขอบคุณครับเรียนนั่นประธานในพิธีนะประเสริฐเจ้าได้ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีนะเจ้าในบทบาทหน้าที่นะเจ้าของผู้ใหญ่บ้านก็ขอบคุณท่านพิธีกรกิติมศักดิ์ทั้งสองท่านนะไม่ธรรมดาในงานนี้นะฮะมีพิธีกรระดับมือโปรของจังหวัดแพร่นะครับก็ทับเรียนท่านครบทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งท้องถิ่นท้องที่วันนี้มีท่านรองนายกมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งประจำจังหวัดนะอำเภอนะครับมาร่วมแล้วก็ผู้ของอำเภอเมืองแพร่ของเรานะครับมาได้หลากหลายมากแล้วก็เรียนโดยเฉพาะท่านอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านผู้ใหญ่ดำรงนะครับแล้วก็ทีมงานแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใหม่ก็คือผู้ใหญ่เครือวันปัญญาวัยของเราแล้วก็ทีมงานหรือว่าพี่เด็กกรนะครับวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ทักทายผู้ใหญ่หน่อยว่าทำไมมันงานยิ่งกว่าคอนเสิร์ตนะครับอำเภอลำพูนนี่นะครับก็ถือว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านของเราแล้วก็ทีมงานแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่ใหม่นะครับได้สร้างความนะครับเชื่อมั่นความรักความสามัคคีนะของพี่น้องชาวเมืองแพร่และเครือข่ายทั้งหลายนะครับที่มาแสดงความยินดีนะครับทั้งเรื่องของมุทิตาจิตกับผู้ใหญ่ท่านเดิมแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่ใหม่ของเราคือผู้ใหญ่ปอนของเรานะครับในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งคนเก่าก็ส่งมอบคนใหม่ก็รับมอบเพราะจริงๆมันขาดตอนไม่ได้นะถ้าเราเรียกไม่ได้ก็คือหมู่บ้านดังนั้นหมู่บ้านก็จึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือเป็นจุดแตกหักของบ้านเมืองฉะนั้นถ้าหมู่บ้านเราสงบบ้านเมืองแล้วก็สงบประชาชนพี่น้องเรามีความสุขนะครับบ้านเมืองแล้วก็จะมีความสุขแต่ประชาชนพี่น้องเราถ้ามีความทุกข์หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามปฏิญาของกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญคิดไว้แค่นี้นะครับก็คือวันเนาะมาพบกับท่านผู้ใหญ่ดำรงนะเจ้าและกับท่านผู้ช่วยสุรชาตินะเจ้าและกับท่านนายเพื่อนก็จะมอบมุมอะไรที่รับผู้ใหญ่ปอนเนาะนักมวยอย่าขึ้นโชคแล้วก็ต้องพีเรียงเนื้อสวมอะไรก่อนนะเจ้านะเอ๊ต่อไปเจ้ามาเพิ่งกับผู้ช่วยจ้ะท่านมอบข้างค่ะเอียงข้างค่ะท่านเอียงข้างค่ะเอียงข้างโอเคแล้วก็มอบนะจ้าหนึ่งท่านเนาะท่านผู้ช่วยแบกนะจ้าน้องขจายุกมาตั้งแต่ดูมีทางดูจ้าแล้วก็เรียนเชิญท่านแนวเพื่อยืนตะกางให้นะจ้าจ้าขอบคุณค่ะThank you.
ับเลี้ยงท่านสมศักดิ์สุขประเสริฐครับนายอำเภอเมืองแปรครับท่านวุฒิพงษ์กาซ่อครับสจนะครับและท่านนายกพรมมาคำแปนนะครับเราจะรอถึงพี่น้องกำนันนะครับนายกและผู้ช่วยและแพทย์สารวัตรและแขกผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ใหญ่เกลือหวานนะครับปัญญาไว้และทีมงานนะครับเนาะที่เปิ้นได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องบ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับเพื่อมาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องบ้านผู้ใหญ่และบ้านสำเภาขับผมกับท่านผู้ใหญ่ก็มีความสนิทสนมกันนะครับได้คือความช่วยเหลือนะครับแนะนำนะกับน้องเปิ้นนะวันหนึ่งท่านน้องเปิ้นอู้กำนันบ้านสำเภานะครับแล้วก็อยากจะขอฝากน้องว่านะครับนอกการดูแลนะครับพี่น้องนะบ้านเฮาเฮาจะต้องเอาใจนะครับเพื่อซึ่งกันและกันพี่น้องบ้านหมู่หนึ่งครับนะวันนี้นะทราบว่าตอนเจ้านะครับน้องเฮาได้ทำพิธีทางศาสนาก็ได้เชิญพี่น้องแก่นะโดยท่านอนุวัฒน์วงศ์วันนะครับยินดีนะเป็นยังยิ่งนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือนะหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านสำเภาตำบลมุงเมาะมีหยังเอิญบอกมาได้นะครับน้องพงอยู่องค์การบริหารส่วนวัดแปรยินดีนะครับที่จะดูแลรับใจพี่น้องชาวจังหวัดแปรชาวบ้านเมืองเมาะด้วยดีมาด้วยนะตลอดนะครับเนาะสำหรับท่านผู้ใหญ่ค้ำนะผู้ใหญ่จุ๊บนะครับผมในนามของตัวแทนของเป็นคนบ้านเมืองมอนะครับช่วงระยะเวลาที่ผู้ใหญ่ค้ำและก็ไต่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจงดลบันดาลเฮ้อกับท่านผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยและปีค้ำผู้ใหญ่จุ๊บผู้ใหญ่จุ๊บนะครับจงมีความสุขความเจริญคิดประสงค์จำนงสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับขอขอบคุณมากครับมาพบกับผู้ใหญ่ปอนนะจ๊ะมีของมีพระด้วยนะจ๊ะเนาะมีของเป็นสิริมงคลของดีเป็นสิริมงคลนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเจ้าก็ขอบพระคุณนะจ๊ะที่พบนะจ๊ะฐานะวุฒิวงศ์ไว้เป็นอย่างสูงนะเจ้าเนาะกับเรียนท่านนายอำเภอเมืองแปรท่านนายยกท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแปรหัวหน้าส่วนราชการท่านพี่น้องฝ่ายปกครองพี่น้องฝ่ายบริหารและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทุกแขนงและแขกผู้มีเกียรติเคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญกับน้องสาวนะครับท่านผู้ใหญ่ท่านทีมงานและป่อผู้ใหญ่นะครับที่เกษียณอายุไปการเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคำว่าบันบัดพุกบำรุงสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านนะครับต้องมาครับหน้าที่นะครับดูแลพี่น้องหมู่ที่หนึ่งใหญ่ผู้ช่วยเขาจะมีงานทีมงานอยู่หลายฝ่ายที่สำคัญที่สุดคือกรรมการหมู่บ้านนะครับสลบตำรวจบ้านแม่บ้านหนึ่งนะครับให้มีความสุขตลอดไปครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าสำนักประธานชมรมสำนักพยาบาลของบมือแปรท่านนายกทั้งนายกหลายตำบลนะครับนายและผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ทุกหมู่บ้านนะครับรวมถึงราชสีตำบลหนองมอและพ่อแม่พี่น้องตำบลหนองมอที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมดีใจที่สุดนะครับที่น้องสาวผมขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นสตรีเล็กคนหนึ่งนะครับการทำงานของน้องคนนี้ผมรับประกันได้นะครับออกลาดตระเวนดูแลทุกสุขนะครับก็ผมตลอดพี่ก้อนนะครับครับก็เรียนท่านสมศักดิ์สุขประเสริฐนะครับท่านนายอำเภอเมืองแพร่นะครับแล้วก็รวมท่านคุณนายตัวเองนะครับวันนี้นะครับท่านปลัดอำเภอนะครับวันนี้ก็มาท่านอำเภอเลยนะครับท่านปลัดประกอบท่านปลัดน้ำหลงนะครับท่านปลัดปานีนะครับแล้วก็ท่านหลายๆท่านนะครับท่านฝ่ายปกครองนะครับท่านกำนันเบสกำนันร้องพิพกฐานะพุทธิพงศ์นะครับท่านเมียมหลายท่านนะครับแล้วก็ท่านตั้งนักท่องทีนะครับ
รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับก็มีพิธีการใบสีสู่ขวัญผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชมเจ้านะครับแล้วก็ชมเย็นกับมีการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีการเปิดป้ายทางป้ายหมู่บ้านและป้ายของผู้ใหญ่บ้านบ้านสำเพาหมู่ที่หนึ่งนะครับก็สำหรับบ้านสำเพาหมู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นคนอยู่ในพื้นที่เนาะต่อไปก็ต้องเป็นลูกบ้านของท่านผู้ใหญ่ป้อนนะครับผู้ใหญ่ป้อนนะครับที่มีความรักสามัคคีกันเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการันตีได้นะว่างานกีฬาของตำบลหนองม่อ17ปีที่ผ่านมานะครับบ้านสำเพาหมู่ที่หนึ่งจะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดขบวนพาเหรดดีเด่นติดต่อกันมาของนะครับก็ได้มาทำตำแหน่งใหม่นะครับก็คงจะบ่เป็นปัญหาครับเรื่องของการปกครองนะครับเพราะว่าบ้านสำเพาหมู่เมืองเป็นหมู่บ้านที่มีความรักสามัคคีกันเป็นอย่างดีนะครับก็ในโอกาสนั้นเป็นมงคลในวันนี้นะครับก็ขออวยพรเนื้อทั้งท่านผู้ใหญ่ไปแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่ดำรงปัญญานะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยทั้งหมดนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก่อให้สมนักพร้อมมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการนะครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าผู้ใหญ่ได้สองอันเลยครับจำไว้ก่อนเอาไว้ตั้งหลังเลยจ้าจ้าไปนั่งเย็นเลยจ้าไปนั่งเย็นเลยจ้าให้มันให้ดูให้จ้าการเรียนกับเจ้าท่านผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นทุกๆคนนะเจ้าแล้วก็ทุกๆท่านที่เข้ามางานเลี้ยงดีๆในวันนี้นะเจ้าก็มีส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนนะเจ้าเกษียณนะเจ้าของท่านอดีตผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ช่วยนะเจ้าก็วันนี้นะเจ้าน้องเบนก็ต้องขอเป็นยำแห้งหนึ่งที่จะมายืนยันนะเจ้าว่าผู้ใหญ่ใหม่นะเจ้าแล้วก็ผู้ช่วยทั้งสองคนนะเจ้ามีประสิทธิภาพก่อนที่ผู้ใหญ่ใหม่แล้วก็ผู้ช่วยทั้งสองตัวนะเจ้าเขาก็ยินดีที่จะร่วมงานในอนาคตนะเจ้าเหมือนปีเขาได้ร่วมงานกันมาตลอดเวลานะเจ้าก็เขาเองก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะเจ้าที่จะพัฒนาชาวตำบลเมืองม่อมูลหนึ่งนะเจ้าแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมมือขอคือท่านทั้งหมดนะเจ้าถึงผู้ใหญ่ใหม่ถึงผู้ใหญ่เก่านะเจ้าขอคือประสบความสำเร็จนะเจ้ามีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานร่วมกันนะเจ้าแล้วก็ดูแลพี่น้องต่อๆไปนะเจ้าน้องบินเองก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านแล้วผมดร.วัฒนศิริรัตน์ทางหัวหน้าคณะทำงานในแห่งราชวงศ์ประดิษฐ์จตุรงค์นะครับสำนักเทพจันทรคุปต์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานและก็เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เพิ่งจะเคยเจองานผู้ใหญ่บ้านที่ยิ่งใหญ่ถือว่าระดับประเทศนะครับก็ถือว่าอย่างนั้นเลยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องสาวนะครับโทรไปหาบอกว่าพี่หนูจะจัดงานพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านสามารถสำเภาแล้วก็ขอหน้าคุณทัตรัตน์คุณฉัตรกั้นแล้วก็กรณีขององค์พระพิฆเนศเทียนจันทรคุปต์นะครับให้ผู้ใหญ่ปอนน้องสาวพี่ทองคำแล้วก็น้องแบ๊กให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะครับก็ขอสิ่งที่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งประการใดอันเป็นที่ชอบขอพระพุทธธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นเกิดสำเร็จผลแล้วก็สำเร็จให้เฮงดังปังรวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่สากรผมวัชรานนท์ปลัดอ้อยท่านปลัดประกอบนะเจ้าเนาะหมอกตะกางกันเลยเนาะคนมีตังค์ไรงามมีแต่งตัวงามเจ้าใครงามหรือคุณพศปัญญานะนะเจ้าอดีตกำนันตำบลเมืองม่อนะเจ้าแล้วก็คุณทรงศักดิ์เสนานุรักษ์วรคุณประธานกองทุนหมู่บ้านสำเพาหมู่หนึ่งนะเจ้าชุมชนแพร่แล้วก็กลุ่มสตรีแม่บ้านสำเพาอาสื่อมวลชนจะลงสื่อมวลชนแพร่ครับเจอเลยครับอยู่เพ่นะวันนี้มีหลายคันติดตามด้วยชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่สื่อมวลชนแพร่
ประธานชมรมปากแม่นตาเดี๋ยวเขาเรียกเลยอันนี้นะเจ้าขอบคุณเจ้าเรียนเชิญนั่งกรรมอดีตผู้ใหญ่ผู้อดีตผู้ใหญ่พระท่านวรพงศ์อนันทลักษณ์นะท่านวรพงศ์ตานี่ละเดี๋ยวมันเข้ามาได้จ้าตะกอนคุณยายเรียกรอจะอี้แหละรอจะเรียกตกเก้าเป้าสองเปียเลยเท่าไหมฮะแต่ตอนนั้นยานะเจ้าวันนี้มาพร้อมกับชมรมออฟแกงเสือเต้นออฟโรดแม่ตะเวนเชิญนะเจ้าประธานอสมอดีลังกำลังสำคัญอสมอแม่บ้านครับผู้ว่าน่ะวันนี้กะเพราล้ำเป็นกะเพราล้ำและคณะและคณะคณะอยู่ไหนคณะและขนาดฮะไหนยังเสียงเสียงไหนยังหมอกแผลปุ๊บมันใจสำรวจอ้อมรถเนี่ยเขาเข้าไปอยู่เขาถึงมีสวัสดิการทั้งแต่วงดนตรีแม่แปรมานิมัดสำรวจคนบันเทิงเล่นเต็มที่ตำบลนักเก่าลุงนันส่วนวงมะฮอมคุณส่วนเนี่ยว่าด่าจะเป็นเชิญจะวันนี้เขาสีเดียวกันไหมดำสมรมสีน้ำเงินอันใดแฮมปี้เจ้าอันนี้อ๋ออันนี้น้องตายปีจะบอกให้เจ้านักร้องนะนักร้องเขายังปัดแป้งมาในปีมาเพียวนี่ฟังมันอยู่ไหนนี่ฟังนี่ปีต้องปัดมาอย่างนักร้องดีใจละตายได้คนนั้นได้คนนั้นได้คนนั้นมาหมานได้ปุ๊บ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 หมานหน่อตายหน่อชมรมกับนาพี่บ้านตะบนเมืองพ่อครับเนี่ยขอบพระคุณใหญ่ละเจ้าชมรมกับนาพี่บ้านเจ้าชมรมกับนาพี่บ้านบนมาแสดงความยินดีนักหลายเฮาลดมาตั้งเพื่อจะคุณเนี่ยแจ๊กเฮาอยู่ไลน์ให้กันปีปีปีมัดเป็นนะปีน้ำเงินนะและเดี๋ยวเราจะได้ฟังเสียงไหมเจ้าชุมไหลตลอดทั้งวันนะเจ้าก็เลยต้องเรียนเชิญผ่านทางเฟซทางไลน์โทรศัพท์นะเจ้าจะได้ก็ขอสมาเพื่อจะเลือกกันนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าตั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยเนาะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะเจ้าที่ให้เกียรติมาร่วมงานขอบคุณท่านผู้ใหญ่ดำรงท่านผู้ช่วยจุกนะเจ้าตอนนี้ก็งดบาระเกษียณไปแล้วคนต่อจะเป็นที่ปรึกษาพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าได้มาร่วมงานพ่อแม่พี่น้องบ้านบุญนึงนะเจ้าคณะกรรมการโดยเฉพาะคุณปอโชดอินแสนนะเจ้าที่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดงานในวันนี้นะเจ้าเพื่อลุล่วงไปด้วยดีทั้งประธานแม่บ้านนะเจ้าทั้งกรมแม่บ้านอสมปีปีชลบรวมไปถึงทุกฝ่ายเลยนะเจ้าที่มีเกิดงานในวันนี้นะเจ้าจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าทั้งผู้ใหญ่และท่านผู้ช่วยจะขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นะเจ้าบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อพ่อแม่พี่น้องบ้านสำเฮาหมู่ที่หนึ่งนะเจ้ามีเรื่องอย่างกับเดือดร้อนหรือว่าอย่างลึกสาหาหรือแนะนำกับช่วยแนะนำตัวนะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยเจ้าขอพระคุณมากๆเจ้า